สวัสดีค่ะวิชานี้เป็นวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพในบทที่4นะคะเนื้อหาเป็นบทที่4เรื่องของพันธุกรรมและวิวัฒนาการหัวข้อ 4.3 การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมในหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชีวภาพหน้า136นะนักเรียนนะคะหัวข้อนี้เนาะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนะคะการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือการเปลี่ยนแปลงของ DNA ในสิ่งมีชีวิตนั้นเกิดได้จากการมิวเทชันนั่นเองเพราะฉะนั้นมิวเทชันคืออะไรมิวเทชันคือการเปลี่ยนแปลงนะคะการเปลี่ยนแปลงของสารพันธุกรรมการมิวเทชันตรงเนี้ยก็จะมีมิวเทชันระดับยีนนะคะแล้วก็มิวเทชันระดับโครโมโซมระดับแรกนะคะเรามาดูมิวเทชันระดับยีนการมิวเทชันระดับยีนก็คือการเปลี่ยนแปลงลำดับของนิวคลีโอไทด์ที่อยู่ในสาย DNA เพราะฉะนั้นทำให้ยีนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมยกตัวอย่างเช่นกรณีของโรคโลหิตจางจากเม็ดเลือดแดงรูปเขียวเนี่ยโรคเนี้ยนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงลำดับนิวคลีโอไทด์ในสาย DNA แล้วมันทำให้การแปลรหัสของกรดอะมิโนซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีนเนาะผิดไปส่งผลให้การสังเคราะห์ฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงผิดปกติเลยทำให้เม็ดเลือดแดงเนี่ยมีลักษณะที่ผิดปกติไปจากเดิมเม็ดเลือดแดงของคนปกติเนี่ยก็จะเป็นลักษณะกลมนะคะกลมรีแล้วก็มีลักษณะที่เป็นหมุมตรงกลางอย่างเงี้ยนะคะแต่ลักษณะของคนที่เป็นโรคโลหิตจางที่เม็ดเลือดแดงเป็นรูปเขียวเนี่ยรูปร่างก็จะเป็นคล้ายๆเคี้ยวคล้ายๆเสี้ยวพระจันทร์แบบเนี้ยนะคะทำให้เม็ดเลือดแดงที่หน้าตาแบบเนี้ยที่รูปร่างแบบเนี้ยไม่สามารถลำเลียงแก๊สออกซิเจนได้ตามปกติแล้วก็ส่งผลให้เกิดการอุดตันในหลอดเลือดได้ด้วยเนาะอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงระดับยีนเนาะก็คือนิวคลีโอไทด์ในสาย DNA ผิดปกติต่อไปการเปลี่ยนแปลงในระดับโครโมโซมคำว่าการเปลี่ยนแปลงในระดับโครโมโซมก็หมายความว่าโครโมโซมนั้นผิดปกตินะคะมิวเทชันนี้เกิดขึ้นระดับโครโมโซมก็คือโครโมโซมผิดปกติเช่นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของโครโมโซมยกตัวอย่างเช่นกลุ่มอาการคลีดูซานะคะกลุ่มอาการเนี้ยลักษณะที่ผิดปกติก็คือโครโมโซมคู่ที่5เนี่ยนะคะก็ยังครบคู่เนาะแต่ว่าโครโมโซมคู่นี้มีบางส่วนของโครโมโซมขาดหายไปนะคะก็คือมีโครโมโซมครบแหละก็46โครโมโซมนะคะปกติแต่ว่ามันแหว่งมันขาดไปหน่อยหนึ่งนะคะมันแหว่งไปส่งผลให้คนนะคะที่มีโครโมโซมแบบเนี้ยมีอาการปัญญาอ่อนศีรษะเล็กอาจจะมีการเจริญเติบโตช้าหน้ากลมใบหูอยู่ต่ำกว่าปกติเสียงร้องเล็กๆนะคะเสียงคล้ายแมวนะคะนี่ก็คือมิวเทชันระดับโครโมโซมอย่างหนึ่งต่อไปเลยการเปลี่ยนแปลงจำนวนโครโมโซมเป็นมิวเทชันระดับโครโมโซมเหมือนเดิมอันนี้จะเป็นความผิดปกติที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของโครโมโซมหมายความว่าโครโมโซมมากกว่าปกตินะคะเช่นกลุ่มอาการดาวซินโดรมนะจะเห็นว่าโครโมโซมคู่ที่21เนี่ยนะคะโดยปกติเนาะโครโมโซมแต่ละคู่ก็จะมีแต่ละคู่ก็มี2โครโมโซมนะคะแต่ว่าคนที่มีอาการ
ม่ใช่คนที่มีโครโมโซมแบบเนี้ยนะคะโครโมโซมคู่ที่21นี่เกิดมาเนาะมี3โครโมโซมด้วยกันนะคะเกิดมา1โครโมโซมเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีโครโมโซมทั้งหมด47โครโมโซมด้วยกันนะคะในนับทั้งหมดก็จะมี47โครโมโซมผู้ป่วยจะมีรูปร่างเตี้ยตาห่างหางตาชี้ขึ้นลิ้นโตคับปากคอสั้นนิ้วมือนิ้วเท้าสั้นนะคะสติปัญญาไม่เท่าคนปกตินะคะต่อไปยังคงเป็นมิวเทชันระดับโครโมโซมเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยเนาะมีการเปลี่ยนแปลงโครโมโซมเหมือนกันแต่ว่าเป็นการลดลงของจำนวนโครโมโซมนะคะลดลงของจำนวนโครโมโซมจากจำนวนปกติเรียนดูคู่ที่1 2 3 4 5ไปถึงคู่ที่22และโครโมโซม XY จะพบว่ากลุ่มอาการเทอร์เนอร์เนี่ยนะคะหรือเทอร์เนอร์ซินโดรมเนี่ยโครโมโซมเพศจะมี X เพียงตัวเดียวนะคะโครโมโซม X หายไปนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยก็จะมีโครโมโซมในร่างกายเนี่ยเพียง45แท่งจากคนปกติมี46แท่งนะคะเมื่อโครโมโซม X หายไปผู้ป่วยก็จะมีลักษณะที่เป็นหมันนะคะเพราะการแบ่งเซลล์เพื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์ตรงนี้เขาผิดปกติมีอาการของการพัฒนาทางด้านสติปัญญาน้อยนะคะที่บริเวณคอมีผังผืดกลางเป็นปีกหน้าอกแบนกว้างเต้านมเล็กหัวนมอยู่ห่างกันมือเท้าบวมแล้วก็จะเป็นผู้หญิงที่ตัวเตี้ยกว่าคนปกติทั่วๆไปด้วยนะคะยังอยู่ในเรื่องของการมิวเทชันอันนี้เป็นมิวเทชันกับการเกิดมะเร็งนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีของมะเร็งผิวหนังนะคะอันนี้จะเอาลักษณะของไฝเนาะไฝที่แบบโอเคถ้าปกตินะคะก็จะมีลักษณะประมาณนี้ไฝที่ผิดปกตินะคะเรียกว่าเกิดมิวเทชันขึ้นมาแล้วแหละนะคะที่นำไปสู่การเป็นมะเร็งก็ได้แก่ลักษณะของไฝสองข้างไม่เหมือนกันนะคะขอบไฝไม่เรียบสีของไฝไม่สม่ำเสมอแล้วก็ขนาดของไฝมีขนาดใหญ่มากกว่า6มิลลิเมตรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดรูปร่างแล้วก็สีของไฝด้วยนะคะถ้ามีลักษณะอาการแบบประมาณเนี้ยเราก็ไปตรวจโดยแพทย์อีกครั้งหนึ่งหรือมิวเทชันกับการเกิดมะเร็งปอดนะคะก็อย่างเช่นคนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีควันบุหรี่นะคะมีพันธุกรรมที่เป็นมะเร็งสัมผัสกับสารก่อมะเร็งอยู่เป็นประจำอย่างเงี้ยก็มีโอกาสเสี่ยงมากกว่าสัญญาณเตือนของมะเร็งปอดก็คือการไอเรื้อรังไอมีเสมหะปนเลือดอย่างเงี้ยมีการหายใจลำบากเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียเนาะเจ็บหน้าอกเจ็บหัวไหล่ปอดติดเชื้อน้ำหนักลดลงอย่างไม่ทราบสาเหตุนะคะนะดังนั้นการไม่สูบบุหรี่หรือเรียกหลีกเลี่ยงการสูดดมควันบุหรี่นะคะก็จะช่วยลดโอกาสที่จะเกิดมะเร็งปอดได้ด้วยเช่นกันต่อไปในเรื่องของการมิวเทชันตรงเนี้ยนะคะเราก็มนุษย์เนาะก็นำมาประยุกต์ใช้นะคะหลักการที่เกี่ยวกับมิวเทชันเช่นการฉายรังสีแกมมาให้กับเนื้อเยื่อจากหน่อหรือเงาของพุทธลักษาเนี่ยนะคะเพื่อชักนำให้เกิดมิวเทชันของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสีของดอกเนาะเพื่อที่เราจะได้ต้นที่มี
ดอกสีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะสีที่สดใสสวยขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะในลักษณะเดียวกันก็อย่างเช่นการพัฒนาสีของดอกทิวลิปนะคะให้มีหลากหลายโดยการใช้รังสีเหมือนกันเนาะหรือจะเป็นการใช้หลักมิวเทชันของการเพิ่มผลผลิตที่ต้องการนะคะการทำให้พืชมีผลที่ไร้เมล็ดอย่างเงี้ยเนาะเป็นเพื่อความต้องการของผู้บริโภคนั่นเองนะคะแล้วก็วันนี้ก็จะอีกหัวข้อหนึ่งนะคะก็คือเทคโนโลยี DNA นะคะเทคโนโลยีแรกก็จะเป็นทางด้านการแพทย์แล้วก็เภสัชกรรมนะด้านการแพทย์แล้วก็เภสัชนะคะก็ได้แก่เรื่องนี้สำคัญเลยนะนักเรียนการผลิตฮอร์โมนอินซูลินนะคะอันนี้เป็นแผนภาพนะคะแผนภาพของการผลิตฮอร์โมนอินซูลินที่มีการศึกษาพัฒนาแล้วก็ใช้จริงๆนะคะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้มีความสำคัญเนาะสำคัญอย่างมากสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะลักษณะของการใช้เทคโนโลยี DNA ตรงเนี้ยเราเริ่มจากหนึ่งเนาะนะคะก็คือในเซลล์นะคะก็จะมีโครโมโซมมี DNA มียีนอยู่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมียีนนะคะยีนส่วนหนึ่งเนาะที่ทำหน้าที่ในการสร้างอินซูลินนะคะในเซลล์เนี่ยก็จะมียีนที่ทำหน้าที่ในการสร้างอินซูลินเพราะฉะนั้นในการที่เราจะให้สิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งเนี่ยสร้างอินซูลินได้เราก็จะต้องนำชิ้นส่วนของยีนนะคะที่สร้างอินซูลินตรงเนี้ยออกมาเพราะฉะนั้นลำดับแรกก็คือแยก DNA บริสุทธิ์แล้วก็ตัดชิ้นส่วนของ DNA ที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินได้นะคะออกมาจากเซลล์นั่นแหละเนาะการตัดตรงนี้นะคะเขาก็จะใช้เทคโนโลยีเนาะแล้วก็ใช้พวก restriction enzyme ก็คือเอนไซม์ตัดจำเพาะนะคะใช้เอนไซม์ตัด DNA นะคะเพื่อให้ได้ส่วนของยีนที่ต้องการนึกออกไหมนักเรียนเพราะฉะนั้นพอเราได้ยีนชิ้นส่วนของยีนนะคะส่วนของยีนที่เราต้องการแล้วมาเป็นพาร์ทที่1ตรงนี้อีกส่วนนึงเราจะต้องไปเตรียมนะคะเตรียมส่วนของพลาสมิดก็คือหัวข้อที่2ตรงนี้เนาะเราจะแยกนะคะโมเลกุล DNA ขนาดเล็กที่ทำหน้าที่เป็นเวกเตอร์ซึ่งอาจเป็นโครโมโซมของแบคทีเรียนั่นแหละเรียกว่าพลาสติดพลาสมิดนะคะเราก็จะแยกพลาสมิดเนี่ยพลาสมิดของ DNAพลาสมิดของแบคทีเรียแยกพลาสมิดของเซลล์แบคทีเรียนะคะเนาะพลาสมิดเป็นโมเลกุลของ DNA แหละนะคะขนาดเล็กที่อยู่ในแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเราเอาพลาสมิดเนี่ยนะคะเอาพลาสมิดตัวเนี้ยออกมาจากนั้นเมื่อได้พลาสมิดมา1วงเนี่ยนะคะได้พลาสมิดมาแล้วก็ได้ยีนที่สร้างอินซูลินมาด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอายีนที่สร้างอินซูลินตรงเนี้ยนะคะใส่เข้าไปในพลาสมิดนี้มันก็เลยเกิดเป็นขั้นตอนที่3ขึ้นนำชิ้นส่วน DNA ที่มียีนสร้างฮอร์โมนอินซูลินมาเชื่อมต่อกับพลาสมิดนะคะเนี่ยเอายีนตัวเนี้ยยีนที่สร้างอินซูลินชุดส่วนสีแดงๆเนาะมาเชื่อมต่อกับพลาสมิดนะคะของแบคทีเรียที่เรานำมาเมื่อกี้เพราะฉะนั้นกระบวนการเนี้ยนะคะก็จะได้ recombinant DNA ก็คือได้ DNA สายผสมวงๆตรงเนี้ยนะคะเราเรียกว่า DNA สายผสมผสมระหว่างพลาสมิดของแบคทีเรียกับยีนที่สามารถสร้าง
ฮอร์โมนอินซูลินที่เราต้องการได้นะเข้ามานี้เข้ามาด้วยกันอยู่ในรูปของ DNA สายผสมจากนั้นนำ DNA สายผสมตรงนี้นะคะกลับเข้าสู่แบคทีเรียเพื่อให้สร้างฮอร์โมนอินซูลินเพื่อให้แบคทีเรียตรงนี้เนาะสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้นะคะจากนั้นเราก็นำแบคทีเรียที่มียีนที่สร้างฮอร์โมนอินซูลินเนี่ยไปเพิ่มจำนวนเมื่อแบคทีเรียแบ่งเซลล์และเพิ่มจำนวนนะคะก็จะได้แบคทีเรียที่สามารถสร้างฮอร์โมนอินซูลินได้เพิ่มมากขึ้นจำนวนมากๆดังนั้นเราจึงบอกได้ว่าโอเคเราสามารถที่จะสร้างฮอร์โมนเนาะอินซูลินจากแบคทีเรียนะคะเพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะเป็นอันที่ผู้ป่วยเขาจะต้องฉีดเข้าตัวเองอะนะคะเป็นประจำเนาะอันนี้ก็คือเทคโนโลยีทาง DNA นะคะทางด้านการแพทย์แล้วก็เภสัชกรรมก็จะมีเทคโนโลยีอื่นๆอีกเนาะเช่นการสร้างสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมนะคะที่แบบได้ปริมาณของน้ำนมเยอะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นในหนังสือเรียนก็จะมีอีกกรณีนึงคือปศุสัตว์สามารถผลิตฮอร์โมนหรือแอนติบอดีของมนุษย์โดยหลั่งมากับน้ำนมในกรณีของแพะที่ผลิตโปรตีนป้องกันการแข็งตัวของเลือดได้อย่างเงี้ยนะคะต่อไปเทคโนโลยี DNA ทางด้านการเกษตรในด้านของการเกษตรนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีลักษณะที่เราต้องการได้ผลผลิตมากขึ้นมีคุณสมบัติดีขึ้นต้านทานยาต้านแมลงอย่างเงี้ยนะคะโดยถ้าทำในพืชเราก็จะเรียกว่าพืชดัดแปลงพันธุกรรมนะคะถ้าตัดต่อแล้วก็เคลื่อนย้ายยีนในสัตว์เราก็จะเรียกว่าสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมยกตัวอย่างเช่นการตัดต่อยีนจากแบคทีเรียเข้าสู่ฟ้าและข้าวโพดนะคะเขาอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าฝ้าย BT ข้าวโพด BT เนาะเพื่อให้ฝ้ายหรือข้าวโพดเหล่านี้นะคะต้านทานต่อแมลงได้มันต้านทานต่อแมลงได้เพราะว่าแบคทีเรียกลุ่มนี้นะคะ เป็นพิษต่อแมลงจากลักษณะของการแพทย์เมื่อตะกี้ที่เราสร้างฮอร์โมนอินซูลินนะคะลักษณะนี้ก็เช่นกันเราตัดต่อยีนจากแบคทีเรียซึ่งมียีนที่เป็นพิษต่อแมลงบางกลุ่มนะคะแล้วก็เอายีนตรงเนี้ยใส่เข้าไปในส่วนของเซลล์ของพืชเหล่านี้เนาะเพื่อให้พืชเหล่านี้นะคะเจริญขึ้นมาแล้วต้านทานต่อแมลงบางชนิดเหล่านี้ได้หรือการตัดต่อยีนที่สร้างโปรตีนเปลือกไวรัสเข้าสู่มะละกอเพื่อให้มะละกอสร้างโปรตีนที่สามารถต้านทานไวรัสพวกที่เป็นโรคใบด่างหรือจุดวงแหวนนะคะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายกับการปลูกมะละกอเศรษฐกิจนะคะสูงมากการตัดต่อยีนที่สร้างวิตามิน A จากต้นแดฟโฟริลนะคะเข้าสู่ข้าวก็เลยทำให้ข้าวสร้างวิตามิน A ได้นะคะข้าวชนิดนี้ก็เรียกว่าข้าวสีทองนั่นเองหรือจะเป็นการตัดต่อนะคะยีนที่สร้างแอนติทอมบินเอาเมื่อกี้ที่ว่าไปนิดนึงช่วยป้องกันการเกิดลิ่มเลือดในมนุษย์นะคะเข้าสู่แพะเพราะฉะนั้นต่อนะคะการตัดต่อยีนที่สร้างโปรตีนแอนติทอมบินเนาะช่วยป้องกันเกิดลิ่มเลือดในมนุษย์เข้าสู่แพะมันจะทำให้เกิดการสร้างแล้วก็หลั่งโปรตีนแอนติทอมบินตรงเนี้ยนะคะออกมาพร้อมกับ
โปรตีนในน้ำนมของแพะช่วยเป็นโปรทำให้แพะเนี่ยสามารถผลิตโปรตีนที่ป้องกันการแข็งตัวของเลือดได้นะคะแล้วก็เรื่องสุดท้ายของวันนี้เนาะเทคโนโลยีทาง DNA ด้านนิติวิทยาศาสตร์นะคะเป็นการประยุกต์ใช้ในเชิงนิติวิทยาศาสตร์ก็ยกตัวอย่างเช่นการตรวจสอบลายพิมพ์ DNA fingerprint นะคะสำหรับพิสูจน์ตัวบุคคลในกรณีต่างๆเช่นตรวจหาผู้กระทำผิดในคดีอาชญากรรมการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะจะต้องบอกก่อนว่าการตรวจสอบลายพิมพ์ DNA ตรงเนี้ยมันจะต้องเก็บตัวอย่างนะคะก็คือจะต้องมีการเก็บตัวอย่างเซลล์อะเนาะเอาไปผ่าเข้าสู่กระบวนการสร้างนะคะสร้างลายพิมพ์ DNA โดยใช้เอนไซม์ตัดเฉพาะนะคะหลายๆตัวเพื่อให้ได้ส่วนของ DNA เนาะเป็นแถบๆๆๆเกิดขึ้นเป็นแถบๆเกิดขึ้นอันนี้เขาจะวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือแล้วก็กระบวนการที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนเนาะแล้วมันก็จะได้แถบนะคะแถบออกมาเป็นแถบสีเข้มเนาะเป็นแถบๆเกิดขึ้นซึ่งแถบเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นเนื่องจากว่า DNA ชิ้นส่วนของ DNA ที่เกิดขึ้นอ่ะมันมีขนาดที่แตกต่างกันพอขนาดของ DNA แตกต่างกันแล้วการเคลื่อนที่ของ DNA ในวุ้นเนี่ยก็เลยเคลื่อนที่ได้แตกต่างกันเมื่อ DNA ในวุ้นเคลื่อนที่ได้แตกต่างกันจึงเกิดเป็นแถบสีแบบเนี้ยนะคะเมื่อเอาไปส่องด้วยรังสีเพราะฉะนั้นพอเกิดเป็นแถบแบบนี้นะคะเราเรียกตรงนี้ว่าเป็นลายพิมพ์ DNA การที่ลายพิมพ์ DNA อันนี้ค่ะลายพิมพ์ DNA เนาะเป็นของคนนะคะเป็นส่วนที่เราเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของบุคคลเพราะฉะนั้นลายพิมพ์ DNA ของแต่ละคนเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะแล้วโดยปกติเวลาเขาทำลายพิมพ์ DNA เขาจะทำลายพิมพ์ DNA ที่มีขนาดแตกต่างกันหลายขนาดเพื่อตรวจสอบว่ามันไม่ซ้ำกันนะคะซึ่งมันเป็นเอกลักษณ์แหละเอกลักษณ์ของบุคคลทุกคนจะมีลายพิมพ์ตรงนี้แตกต่างกันยกเว้นแฝดร่วมไข่นะคะที่มาจากไข่ใบเดียวกันอสุจิใบเดียวกันก็จะมีลายพิมพ์ DNA เนี่ยเหมือนกันโดยลายพิมพ์ DNA ของลูกเนาะของลูกเนี่ยนะคะก็จะได้มาจาก DNA ของพ่อและแม่อย่างละครึ่งนะได้มาจากพ่อและแม่อย่างละครึ่งเพราะฉะนั้นการนำมาใช้ประโยชน์ก็คือพิสูจน์เพื่อดูบุคคลนะคะยกตัวอย่างเช่นในกรณีของฆาตกรรมกรณีของบุคคลสูญหายหรือพิสูจน์ความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกนั่นเองนะคะเวลาที่ดูลายพิมพ์ DNA นะคะเราก็จะเปรียบเทียบขนาดเนาะของแถบนะคะของแถบที่เกิดขึ้นนะคะแถบตรงนี้มันเกิดขึ้นเนื่องจากนั่นแหละการเคลื่อนที่ของ DNA นะคะในวุ้นนั่นเองถ้าแถบอยู่ณตำแหน่งเดียวกันนะคะแสดงว่าตรงนั้นเนี่ยมี DNA ที่มีขนาดเท่ากันอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเราดูแถบเหล่านี้เราจะเปรียบเทียบแถบนะคะให้นักเรียนใช้ไม้บรรทัดทาบแล้วก็ลองเทียบดูเลยว่าของใครเหมือนกับใครยกตัวอย่างเช่นภาพสีตัวนี้ละกันนะคะเขาแบ่งสีมาให้เราเรียบร้อยและเราจะดูง่ายขึ้นนะคะอย่างกรณีของแม่เนาะแม่นะคะแม่เขาให้เป็นสีฟ้าเลยเนี่ย
ให้พ่อเป็นสีเหลืองแล้วเขาเปรียบเทียบแถบมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราดูเด็กคนนี้นะคะเด็กคนนี้จะสังเกตว่าเด็กคนนี้มีแถบที่ตรงกับพ่อ1แถบนี่อีก1แถบตรงกับแม่ไหมดูก่อนถ้ายายฝากปิดห้องให้ด้วยนะอ๋อได้ค่ะโอเคตรงกับพ่อไหมตรงกับพ่อเมื่อกี้ตรงพ่อตรงกับพ่อแล้วนะคะตรงกับแม่ตรงกับแม่เพราะฉะนั้นเราบอกได้ว่า D1 เนี่ยเป็นลูกของแม่คนนี้กับพ่อคนนี้นะคะเขาเป็นลูกของพ่อแม่คนนี้แหละนะมาพิจารณา D2 นะคะ D2 มีลายพิมพ์ DNA เนาะที่ตรงกับสีฟ้าตรงกับสีฟ้าตรงกับสีฟ้านะคะแต่ว่าสีแดงเนี้ยไม่ได้ตรงกับแดดดี้ไม่ได้ตรงกับพ่อคนนี้แดงนี้ไม่ได้ตรงกับพ่อคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นโอเคน่าจะเป็นลูกของแม่คนนี้นะคะแต่พ่อคนไหนไม่รู้S1 S1 ลองตรวจสอบดูมีแถบสีฟ้าที่ตรงกับแม่เนาะตรงกับแม่นะคะแต่สีเหลืองสีเหลืองตรงกับพ่อเพราะฉะนั้น S1 ก็น่าจะเป็นลูกของพ่อและแม่คู่นี้นะคะจากลายพิมพ์ DNA ส่วน S2 ดูแถบแรกของ S2 ไม่ตรงกับเหลืองหรือฟ้าเลยนะคะแถบที่2ไม่ตรงเช่นกัน3ไม่ตรง4ไม่ตรงแบบเนี้ยนะคะ S2 เนี่ยน่าจะไม่ใช่ลูกของแม่แล้วก็พ่อคู่นี้นะอันนี้นะคะคือลายพิมพ์ DNA เขาก็เอามาใช้ในการตรวจสอบหาความสัมพันธ์ของบุคคลได้เนาะเพราะว่าลูกนะคะก็จะต้องลูกคนหนึ่งอะเนาะก็จะมีได้รับโครโมโซมนะคะครึ่งหนึ่งมาจากพ่อครึ่งหนึ่งมาจากแม่เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความเหมือนกับพ่อและแม่ของเขานะคะลายพิมพ์ DNA ที่เกิดขึ้นอ่ะมันก็จะเหมือนกับพ่อและแม่ของเขานะถ้าแถบนึงไม่เหมือนพ่อก็จะต้องเหมือนแม่นะคะแถบเนี้ยไม่เหมือนพ่อก็จะต้องเหมือนแม่แถบที่เกิดขึ้นของลูกเนี่ยแถบนี้เหมือนกันถ้าแถบนี้ไม่เหมือนพ่อก็ต้องเหมือนแม่แถบนี้ไม่เหมือนพ่อต้องเหมือนแม่นะเพราะว่าเขาเป็นลูกของพ่อและแม่คู่นี้แต่ถ้าเป็นกรณีของการพิสูจน์บุคคลนะคะกรณีบุคคลสูญหายเนี่ยเนาะแล้วเขาสามารถเทียบนะคะอาจจะเอามาเทียบกับพ่อแม่ก็ได้ว่าโอเคมีความสัมพันธ์ของลายพิมพ์ DNA กับพ่อแม่คู่นี้หรือเปล่านะคะหรือการพิสูจน์บุคคลในกรณีฆาตกรรมว่าหลักฐานนะคะที่เอามาจากที่เกิดเหตุเนาะเช่นคราบเลือดนะคะอย่างเงี้ยเอามาก็มาสกัด DNA นะคะแล้วก็ทำเป็นลายพิมพ์ DNA ขึ้นจากการตรวจสอบพยานวัตถุพยานบุคคลหรือความเชื่อมโยงอื่นๆนะคะว่าบุคคลคนหนึ่งน่าจะเกี่ยวข้องไหมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เมื่อเราตรวจสอบเมื่อมีการตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุหรือDNA นะคะจากชิ้นส่วนของเซลล์แล้วก็ตรวจสอบกับบุคคลนะคะบุคคลที่เรียกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอะเนาะถ้าบุคคลต้องสงสัยนะคะมีลายพิมพ์ DNA ตรงกับลายพิมพ์ DNA นะคะที่แบบเก็บมาจากที่เกิดเหตุอย่างเงี้ยมันก็เชื่อมโยงได้ว่าเขาคือเจ้าของ DNA นี้นะคะก็ใช้ตรวจเพื่อพิสูจน์บุคคลในกรณีที่แบบเกิดกันฆาตกรรมเนาะหรือแบบมีพิสูจน์บุคคลในกรณีที่แบบเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะคะ